งานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกา 100% สวัสดีค่ะพบกับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะรอบนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มโต๊ะอย่างนี้นะคะรอบนี้มีมาหลากหลายแบรนด์หลากหลายไซส์มากเลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่แอดมินชื่นชอบมาโดยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาให้ชมไปพร้อมๆกันนะคะว่ารอบนี้มีกี่แบรนด์มีกี่รุ่นและมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันไปพร้อมๆกันนะคะนี่เดี๋ยวแอดมินจะพาชมเลยนะคะทุกคนว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะนี่รอบนี้นะคะ ESEE นะคะ ESEE ESEE ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์กล้องมันแผนไม่ค่อยเห็นเนาะESEE ตัวนี้เป็น ESEE ไซส์ขนาด11นิ้วนะคะทุกคน11นิ้วมาพร้อมปลอกนะคะอันนี้รีวิวค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้นะคะกับแบรนด์ ESEE ตัวนี้นะคะซองเขาเป็นซองไฮเด็กนะคะด้ามเป็นด้ามอย่างนี้เลยค่ะฟูลแท้งสวยๆนะคะหนาๆนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ดีที่คลองใจหลายๆคนนะคะถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นนี่เลยค่ะแบรนด์ดังของเรากับเคบานะคะ1213นะคะนี่เลยค่ะด้ามเขาตรงนี้คือเป็นรับเบอร์เนาะสอร่องจับถนัดกระชับมือนะคะตรงนี้นะเขียนเคบานะคะตรงนี้ก็จะเรียบนะคะกับเคบา1213นะคะมาพร้อมกับปลอกพลาสติกแข็งแบบนี้นะคะสามารถร้อยเข็มขัดใส่ด้านนี้ได้นะคะด้านหลังอันนี้ก็จะดูแบบสมาร์ทหล่อแบบเท่ๆนะคะนี่เลยค่ะกับเคบ้า1213นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบล็กมาใส่ดำนะคะต้องตัวนี้เลยดำทั้งฝักทั้งมีดทั้งด้ามเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมีแบบสีแบบอ่ะอีกรุ่นนึงก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นยอดนิยมนะคะของคนที่รักมีดทรงนี้นะคะกับทรงไฟติ้งนะคะให้เทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะเขาเป็นมีดทรงเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่ฝักแล้วก็ด้ามนะคะตัวนี้เป็น USMC นะคะด้ามเป็นหนังอัดแน่นอัดเจาะร่องอย่างนี้เลยนะคะที่เขาทำให้เจาะร่องแบบเนี้ยเวลาจับนะคะเวลามือเรามีเหงื่อออกเงี้ยมันจะทำให้เราแบบแน่นกระชับมือนะคะตรงนี้เป็น USMC นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคบานะคะนี่นะคะจับใบมีดขนาด7นิ้วนะคะเรามีรีวิวในคลิปเต็มสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้นะคะมาพร้อมกับซองหนังสีน้ำตาลที่ปั๊มคำว่าเคบาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของทหารเนาะของเขานะคะนาวิกโยธินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนี้ก็ปั๊มนะคะรุ่นมาเลย USMC เคบานะคะนี่เลยค่ะสายแบบดูซองหนังก็จะดูแบบเป็นอีกลุคนึงเนาะก็จะแตกต่างจากซองพลาสติกแข็งสีดำเขาก็เป็นมีดไซส์ขนาด7นิ้วเท่ากันกับ1213เลยนะคะอยู่ที่คนชอบถัดมาอีกรุ่นนึงนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าแอดมินชอบมากเลยกับมีดรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะใบมีดเขาจะเขียนเป็น BK2 นะคะซึ่งมีดเขาจะใช้คอมมอนกันกับ BK2 แต่ตัวนี้นะคะเป็น BK22 นะคะเพราะว่าซองเขาเป็นซองผ้าแบบนี้ค่ะเป็นซองไนลอนแต่ซองผ้าก็มีความแข็งแรงมาให้นะคะเพราะว่าข้างในนี้เป็นปลอกพลาสติกแข็งนะคะช่องใส่มีดเขาเป็นปลอกพลาสติกแข็งนะคะตัวนี้เป็น BK22 นะคะแตกต่างจาก BK2 ซองเขาจะเป็นซองพลาสติกแข็งเนาะอันนี้ก็เป็น BK22 นะคะมีดคอมมอนกันใบตายเล่มเดียวเนี่ยค่ะคือแบบว่าครอบคลุมมากเลยลูกค้าแบบว่าหลายๆคนนะคะพี่ๆที่ได้ไปแล้วนะคะบางท่านก็คือแบบชอบมากเลยเล่มเดียวครบจบที่เล่มเดียวเป็นได้ทั้งมีดพกมีดเซอร์ไวเวอร์มีดแบบอเนกประสงค์มากเลยเพราะว่าใบมีดเขาหนานะคะด้ามเป็นด้ามประกบอันนี้ถ้าใครอยากจะได้มีดขนาดพกพาเล่มเล็กๆประมาณนี้สักเล่มหนึ่งเนี่ยจบทุกงานนะคะถัดมาค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะกับ Ondrio ตัวนี้ค่ะ Ondrio 498ตัวนี้นะคะก็ราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายนะคะกับ Ondrio 498สีดำแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกันกับ
UMC อ่ะให้เทียบกันแต่ว่าเขาเป็นทรงเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ก็คือแตกต่างกันที่แบรนด์เนาะอยู่ที่คนชอบ Ontario เขาก็มาพร้อมเป็นด้ามดำแบบนี้นะคะมาพร้อมกับซองหนังสีดำนะคะซองหนังสีดำอันนี้ก็คือแบบเรียบๆไม่มีปั๊มอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องใส่เข็มขัดตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกด้ามมีดนะคะกับ Ontario 498นะคะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะรอบนี้เรามีอันนี้ก็คือเป็น MSK 1นะคะแต่ไม่ใช่สีที่เราเคยเอามาเพราะอันนี้ก็คือแบบเหมือนซูเปอร์แบ็กกันเนาะ MSK 1นะคะด้ามฟูลแทงดูความหนาของมีดเขาสิคะด้ามเขาเป็นด้ามแบบประกบดำนี่ก็แบบสวยแบบดูคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งเลยเนาะด้ามดำสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นสตาร์เตอร์ติดไฟได้ด้วยเนี่ยเหมือนเป็นที่แบบว่าเป็นที่ขูดแบบแท่งแมกนีเซียมได้นะคะนี่คือสัญลักษณ์ไฟเขานะคะจับเข้าลองมือได้แบบสวยมากเลยนะกับตัวนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ดำรงชีพมาให้ด้วยนะในกล่องนี้นะคะก็ส่วนฝักเขานะคะก็เป็นพลาสติกแข็งเท่ๆแบบนี้เลยนะคะในกล่องเขาเนี่ยเขาแบบทำมาให้แบบดูแบบคลาสสิกมากเลยนะคะทุกคนเราเคยอันบ็อกให้ดูแล้วนะคะว่าเขาใส่กล่องเข้ามาให้ยังไงนะคะตัวนี้สวยๆสวยจริงๆนะตัวเนี้ยช่วงใบมีดนี่ก็ดูทำดูเก๋ๆดีถัดมาตัวนี้ค่ะอันนี้ไม่แผ่วเลยนะคะแบบว่ายอดผีแบบว่าแบบประทับใจมากเลยกับยอดผีนะคะก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะมีเข้ามาให้อีกนะคะกับใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วนะคะกับ Netforce ตัวนี้ค่ะก็หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าเขาเป็นมีดขนาดพกพานะคะใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแบบเป็นแท่งจุดแท่งแมกนีเซียมได้เนาะมันเข้าล่องมือได้ดีแล้วเหล็กเขาคือราคาย่อมเยาแต่ด้วยสิ่งที่เขาให้มานี่นะคะเขาอัดเต็มให้มากมีดหนานะคะติ๊กเน็ตด้ามแบบประกบหนาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาเขาถึงได้ง่ายฝักเขาก็ทำแบบดูแพงอ่ะก็คือแบบทำทรงมีดออกมาให้แบบดูหรูดูแพงนะคะฝักเป็นซองแข็งและไอตัวนี้ก็คือล็อกประกบกับเข็มขัดนั่นเนาะตัวนี้เก๋ๆตัวนี้ที่เรามีชุดแต่งของเราที่เราเคยเอามาอันนี้แค่ตัวนี้นะคะก็น่าจะ1,050หรือ950ในรอบที่แล้วนะแต่อันนี้คือราคาแบบเบาๆแบบเนี้ยเขาติดมาให้พร้อมเลยซึ่งถ้าใครอยากได้มีดไซส์เล็กๆแบบพกพาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราแนะนำคือคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปพูดง่ายๆพูดฟังกันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะถัดมาอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ถ้าใครเป็นแฟนแบล็กคิวเอ้ยไม่ใช่แฟนแบล็กคิวเนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นมีดเกอร์เบอร์แต่เกอร์เบอร์รุ่นจิ๋วรุ่นนี้น่ะใช้คุณประโยชน์แบบว่าลูกเล่นเขาเยอะนะเป็นแบบเนี่ยแค่ฝักที่เนี่ยก็คือพกได้ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นฝักเขาเนาะเราแกะออกมาให้ดูไม่ได้เขาจะพกได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะตามรูปนี้เลยนะคะมีดเขาอะคือฝักเนี่ยจะพกคาดใส่เข็มขัดใช่ไหมใส่แนวนอนเอ้ยแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะใส่ร้อยใส่เข็มขัดด้านหลังอะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาที่เราดึงออกมาใช้จากด้านหลังอย่างเงี้ยได้ทั้งแบบเวลาเราจับไปด้านหลังเข็มขัดเราใช่ไหมจะดึงออกทางนี้ก็ได้หรือจะพกใส่ด้านข้างขากางเกงหรือเข็มขัดด้านข้างเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือตามรูปนี้เลยนะคะแล้วก็Pen Edge ก็คือปลายตรงนี้เขานะคะก็จะบอกลักษณะมีดเป็นแบบนี้เป็นมีดฟูลแทงค์นะคะด้ามนะคะเป็นรับเบอร์นะคะมีเท็กเจอร์ให้ด้วยนะคะก็น้ำหนักเบาไลท์เวทนะคะก็อันนี้ก็ขนาดพกพาง่ายนะคะสำหรับแบบผู้หญิงก็ใช้ได้อะแบบคือมันพกพาได้ง่ายเนาะเป็นมีดพกถือไว้เวลาไปเดินป่าหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราติดกระเป๋าไว้เราอุ่นใจอยู่แล้วเผื่อมีอะไรฉุกเฉินที่เราจะต้องใช้มีดนะคะถัดมาอีกแบรนด์นึงนะคะก็คือเคอร์ชอนะคะเคอร์ชอรุ่นนี้นะคะเราน่าจะเอาเข้ามาประมาณ
4รอบ5รอบได้แล้วนะคะก็ยังไม่แผ่วเพราะว่าด้วยดีไซน์เขาขนาดของมีดเขานะคะก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆที่ชอบแบบว่าใช้งานหนักหน่อยนะคะหรือแบบว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าหนักมากหรอกแต่ก็คือแบบทรงเขาจะแผ่วถางจะฟันจะทำแคมป์คือแบบพกไปหรือเป็นแคมป์คาอะไรแบบนี้คือเขาก็มันพกพาไปใช้งานหนักจริงๆอะได้เนาะฟันไม้ฟันฟืนอะไรแบบนี้และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือซองเขาอะค่ะคือฝักเขาน่ะเป็นพลาสติกแข็งแล้วแบบดูดีไซน์ของเขามันก็เก๋ๆอะนะคะสำหรับคนที่หามีดไซนี้นะคะกับแบรนด์นี้นะคะเคอร์ชอนะคะก็ที่ชื่นชอบกันหลายท่านนะคะพี่ๆที่ได้ไปแล้วก็คือไม่ผิดหวังเราก็ดีใจนะคะที่หลายๆคนได้ไปแล้วก็แบบแฮปปี้กับสิ่งที่เราหามาให้นะคะนี่ก็เป็นรอบนี้นะคะทุกคนทั้งหมดนี้ก็เป็นรอบที่เข้ามารอบนี้นะคะก็ชมกันจนจุใจแล้วนะคะว่ารอบนี้มีรุ่นไหนกันเข้ามาบ้างนะคะก็อยากได้รุ่นไหนชอบรุ่นไหนนะคะก็ลองดูว่ารุ่นไหนที่มันแมทช์กับการใช้งานของเราหรือบางท่านก็ชื่นชอบก็สะสมไว้นะคะแต่ละรุ่นนะคะก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกับเราหรือท่านนอกเหนือจากในโต๊ะนี้แต่อยากได้รุ่นอื่นนะคะที่เรายังไม่ได้นำเข้ามานะคะพี่ๆก็สามารถที่จะทักกลายเข้ามาคุยสอบถามกันได้ที่ช่องทางการติดต่อของเราที่ LINE @นะคะ Server Thailand พิมพ์คำว่า Assign แล้วก็พิมพ์ Server Thailand ตามชื่อช่องที่เจออยู่ใน YouTube นี้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะทั้ง YouTube นะคะ LINE @นะคะแล้วก็เพจนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถเข้าไปชมคลิปสั้นของเราได้นะคะคือช่องทาง TikTok ชื่อช่องเดียวกันเลยค่ะชื่อช่อง YouTube ชื่อช่อง Server Thailand นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมช่องของเราเสมอมานะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปนะคะสามารถกดติดตามได้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ